เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตน้ำท่วมกันต่อซึ่งยังคงเป็นของสาขาซึ่งยังคงเป็นของจังหวัดชัยภูมินะคะอัปเดตล่าสุด30 เมษายน 2565ขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook สำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดชัยภูมินะคะในส่วนของจังหวัดอื่นๆตำบลอำเภอถ้ามีการอัปเดตแอดจะนำข้อมูลมาอัปเดตให้กับทุกคนได้รับทราบและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะโดยประชาสัมพันธ์การโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยด้านพืชนะคะข้าวพืชไร่พืชสวนไม้ยืนต้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้สรุปพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมจังหวัดชัยภูมิจำนวน15 อำเภอยกเว้นอำเภอจตุรัสเนื่องจากอำเภอจตุรัสมีข้อมูลที่ไม่อัปเดตนะคะต้องรอรอบโอนถัดไปนะคะซึ่งเรามาดูกันว่าในรอบนี้จะมีหรือไม่โดยผ่านคณะกรรมการกชพจและได้รับการอนุมัติเงินช่วยเหลือจำนวน917,840,600 บาทชดเชยภัยพิบัติอุทกภัยพื้นที่ 551,396.85 ไร่แก่เกษตรกรจำนวน 51,247 รายนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นแอดได้อัปเดตไปแล้ว1 คลิปนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตเพิ่มเติมนะคะเป็นตารางหรือแผนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี64นะคะของธ.ก.ส.สาขาคอนสวรรค์ซึ่งวันโอนจะเป็นวันซึ่งวันโอนจะเป็นเดือนพฤษภาคมนะคะแอดจ่ายเป็นตำบลนะคะ3 พฤษภาคมตำบลศรีสำราญ5 พฤษภาคมตำบลหนองขาม6 พฤษภาคมช่อง3หมอ9 พฤษภาคมโนนสะอาด10 พฤษภาคมคอนสวรรค์นะคะ11 พฤษภาคมยางหวาย12 พฤษภาคมห้วยไร่23 พฤษภาคมโคกมังงอยถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้เป็นสาขาที่จะโอนคือสาขาคอนสวรรค์นะคะไปต่อที่ตำบลตะโกทองทรัพย์ใหญ่และก็ท่ากูบนะคะเป็นตารางนัดหมายการรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมปี64เริ่มกันที่3 พฤษภาคม5 พฤษภาคม6 พฤษภาคมเป็นของตำบลตะโกทองนะคะ6 พฤษภาคม9 พฤษภาคม10 11 12 13เป็นของตำบลทรัพย์ใหญ่นะคะไปต่อที่13 17 18 19 20เป็นของตำบลท่ากูบนะคะในส่วนของรายละเอียดจะเป็นหมู่ที่เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่แนะนำให้ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจนะคะไปต่อกันที่สาขาหนองบัวแดงนะคะอังคารที่3พฤษภาคมมีตำบลกุดชุมแสงนางแดดวังชมพูหนองแวง5พฤษภาคมทับบัวแดงท่าใหญ่และ6พฤษภาคมคูเมืองนะคะไปต่อที่ธ.ก.ส.สาขาบ้านเขวหรือเควะอันนี้แอดก็ต้องขออภัยอีกรอบหนึ่งนะคะในการอ่านไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงว่ายังไงนะคะไปเริ่มกันที่3พฤษภาคม5พฤษภาคมนี่เป็นของตำบลบ้านขุยวะนะคะ6พฤษภาคม9พฤษภาคมตลาดแร้ง10พฤษภาคม11พฤษภาคมลุ่มลำชีขออภัยด้วยนะคะ12พฤษภาคมชีบนภูแสนคาโนนแดงนะคะเหล่านี้คือการอัปเดตล่าสุด30 เมษายน 2565ซึ่งเป็นตารางการโอนเงินช่วยเหลือน้ำท่วมปี64ของจังหวัดชัยภูมิในที่นำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบในวันนี้เป็นของบางตำบลบางอำเภอนะคะในส่วนของที่ยังคงเหลืออยู่เดี๋ยวแอดจะนำมาอัปเดตเป็นระยะต่อไปนะคะถ้าหากมีความคืบหน้านะคะ